รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูชานมขิงครับเมนูชานมขิงนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยครับผมนมสดครับนำขึ้นตั้งไฟนะครับแต่ว่าเราจะใส่นมสดลงไปในหม้อก่อนเนาะหลังจากใส่นมสดลงไปแล้วนะครับเราจะใส่ผงชาไทยลงไปครับและแน่นอนเลยนะครับตามชื่อเมนูของเราเลยนะครับชานมขิงเราก็จะต้องมีขิงแบบนี้แหละแต่ว่าเราบุกนิดนึงนะกลิ่นของเขาจะได้ออกยิ่งขึ้นนะครับใส่ลงไปแล้วก็เปิดไฟครับค่อยๆคนนะครับจนตัวนมของเรานะฮะเริ่มเดือดจากนั้นเนี่ยก็หรี่ไฟจนเป็นไฟอ่อนเลยครับเอาละครับหลังจากที่เริ่มเดือดนะครับสังเกตสีเขาจะเข้มเลยนะฮะเราจะหรี่ไฟลงนะครับให้เป็นไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆต้มไประหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหวานให้กับชานมขิงของเรานะครับก็จะเป็นนมข้นหวานนะฮะใส่ลงไปเลยเพียงเท่านี้นะครับชานมขิงของเรานะฮะก็จะมีความหอมความหวานละต้มไฟอ่อนนะฮะจนเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมากรองเอาตัวใบชากับขิงออกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเอาละครับชานมขิงของเรานะฮะเดือดแล้วทีนี้เราปิดไฟเลยนะครับมาดูที่แก้วเสิร์ฟกันดีกว่านี่เป็นแก้วแบบนี้นะฮะแก้วทรงเตี้ยแล้วก็ตกแต่งด้วยขิงครับแล้วก็หั่นเป็นแว่น1แว่นแบบนี้เลยปักที่ขอบแก้วแบบนี้ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะตักขิงออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนกรองเนี่ยเขาจะได้ไม่กระเด็นออกไปจากนั้นนะครับมีที่กรองแบบนี้อันนี้หม้อที่เราต้มไว้นะครับค่อยๆเทลงไปเอาละครับชานมขิงนะครับที่กรองแล้วนะครับสีสันน่ากินมากๆที่สำคัญหอมสุดๆครับเราก็สามารถเทใส่แก้วเสิร์ฟได้แล้วนะครับดูครับคุณผู้ชมน่ากินจริงเชียวนี่แหละครับอากาศหนาวๆฝนตกบ่อยๆแบบนี้ได้ชานมขิงหอมๆสักแก้วหนึ่งสุดยอดเลยครับและตอนนี้นะครับทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะครับอดใจรอกันสักครู่เดียวเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กเนยสดมาฝากค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดและส่วนผสมข้นเล็กน้อยพักทิ้งไว้ให้เย็นเรียมไว้ใส่เนยสดลงในอ่างตีตามด้วยเนยขาวเปิดเครื่องตีจนกระทั่งขึ้นฟูค่อยๆใส่น้ำเชื่อมที่เตรียมไว้จนหมดตีจนเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูร่อนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในอ่างผสมใส่เนยสดนมข้นจืดไข่ไก่สารอิมัลซิฟายเออร์และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีด้วยความเร็วต่ำ30วินาทีตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง2นาทีใช้พายางเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง2นาทีครึ่งลดความเร็วตีต่อ1นาทีแล้วลดความเร็วลงต่ำตีต่ออีก30วินาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วตกแต่งด้วยดอกกุหลาบที่ทำจากบัตเตอร์ครีมให้สวยงามโรยด้านบนด้วยผงสีทองและผงสีเงินบริเวณดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กเนยสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 56.25 แคลอรี่ต่อคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่
เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลและชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมกันเลยค่ะใส่กล้วยหอมสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยข้าวโอ๊ตคั่วบดละเอียดช็อกโกแลตชิพอบเชยป่นและมิตรผลไลท์ชูการ์คนให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่ทาเนยขาวเตรียมไว้กดให้แบนเล็กน้อยตกแต่งด้วยอัลมอนด์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ185องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมแสนอร่อยเพื่อสุขภาพนะครับเมนูไพรสังขยาชาเขียวชูการ์ฟรีคุณผู้ชมครับน้ำตาลก็เป็นสาเหตุหนึ่งถ้าหากใครมีปัญหาก็ต้องลดมันลงทีละนิดทีละนิดแต่วันนี้เนี่ยขนมอบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาฝากคุณผู้ชมสามารถรับประทานกันได้อย่างอร่อยเต็มที่เพราะว่าชูการ์ฟรีครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่เนยลงไปซะก่อนตีเนยจนกระทั่งขึ้นฟูก่อนนะครับเอาล่ะคุณจะเห็นว่าเมื่อเนยเริ่มขึ้นฟูสีจะอ่อนลงเมื่อครู่นี้เนยสีเข้มเอาล่ะเราจะใส่ไข่ไก่เพียงแค่ฟองเดียวลงไปนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตีจนฟูมากจนเกินไปประเดี๋ยวแป้งพายของเราจะร่วนนะครับสำหรับแป้งที่ใช้ในการทำพายที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลวันนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมผงผสมด้วยความเร็วต่ำๆนะครับพอแป้งรวมตัวเป็นก้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าลักษณะของแป้งนี่ได้ที่แล้วจัดการรวมเป็นก้อนกลมพักไว้ในตู้เย็นสัก2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามารีดออกเป็นแผ่นแล้วกรุลงพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราก็นำแป้งออกมาจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะกรุลงพิมพ์ให้เป็นรูเล็กน้อยเพราะว่าเวลาอบถาดพายของเราจะได้ไม่โก่งงอหรือนูนตรงกลางทำให้เราบรรจุไส้ไม่ได้นำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์10นาทีก็พอละสำหรับส่วนผสมของไส้สังขยาที่จะบรรจุลงไปในแป้งพายเราเป็นสังขยาชาเขียวนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนนะคุณผู้ชมตามด้วยไข่ไก่เกลือป่นเสริมไอโอดีนสีเขียวผสมอาหารนิดหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อให้ออกมาเขียวๆตีผสมไข่กับแป้งก่อนอย่าเพิ่งใส่ส่วนผสมของของเหลวใดๆประเดี๋ยวแป้งจะโรยเป็นลูกๆแล้วทำให้เราผสมลำบากนะคุณผู้ชมแป้งกับไข่เข้ากันดีแล้วควานดูแล้วไม่มีติดอยู่ที่ก้นหม้อเลยอัมพวากะทิแท้ 100% คนผสมให้เข้ากันยกขึ้นตั้งเตาเสร็จแล้วก็คนตลอดเวลานะครับจนกระทั่งสังขยาที่เรากำลังตุ๋นอยู่นี่สุกข้นนะครับพอคนไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยเห็นไหมข้นละเอาละพอยกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย
คนผสมต่อสักครู่หนึ่งให้คลายความร้อนคุณผู้ชมสำหรับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมครับใครที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในร่างกายสูงต้องใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวตราสีสันสิครับอันนี้ให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับและที่สำคัญมีมากมายหลายรสให้คุณผู้ชมเลือกอย่างวันนี้ที่หยิบมาเป็นรสและกลิ่นชาเขียวนะครับใส่แค่นิดเดียวนะคุณผู้ชมก็จะหอมกลิ่นชาเขียวแล้วก็ได้ความหวานแบบธรรมชาติมากเลยนะครับคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็นำสังขยาชาเขียวที่เราผสมได้ที่แล้วเทลงไปนะครับคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้สวยก่อนเสิร์ฟนะครับเราใส่ช็อตเทนนิ่งลงไปนะครับขั้นตอนในการทำบัตเตอร์ครีมโดยทั่วไปแล้วจะต้องใส่น้ำเชื่อมในปริมาณที่เยอะมากนะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่าบางท่านที่กำลังควบคุมปริมาณน้ำตาลก็คงจะถามเนาะแต่ฉันจะทำบัตเตอร์ครีมได้ยังไงอ่ะถ้าฉันไม่ใส่น้ำเชื่อมวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมดูนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เนยสดลงไปด้วยนะครับตีเนยสดและเนยขาวจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับเอาล่ะพอเนย2ชนิดของเราเริ่มนุ่มแล้วก็ฟูตัวเรียบร้อยรสชาติแล้วก็กลิ่นวันนี้เลือกกลิ่นที่คุณผู้ชมจะต้องชอบแน่นอนวันนี้ใช้เป็นน้ำหวานกลิ่นมะพร้าวอ่อนตราสีสันนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ตีผสมจนกระทั่งเข้ากันเราก็จะบีบให้สวยงามนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทายสังขยาชาเขียวชูก้าฟรีค่ะอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมคะแต่ช่วงหน้าก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วครับกับเมนูเลมอนเค้กช่วงนี้หน้าฝนมันก็คงดีถ้ามีเมนูที่เพิ่มวิตามินซีแบบอร่อยอร่อยอาจารย์เมย์ก็เลยเสนอเมนูเลมอนเค้กมาให้คุณผู้ชมทำทานกันค่ะช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นไข่สลัดกุ้งผสมผงวุ้นรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายแล้วคนต่อจนเดือดอีกครั้งเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลในขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นใสขึ้นใส่วุ้นลงในเปลือกไข่ประมาณ 1/2 ของเปลือกไข่จากนั้นใส่กุ้งลวกสุกบรอกโคลีลวกสุกพริกฝรั่ง3สีลวกสุกหยอดวุ้นจนกระทั่งเต็มพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากเปลือกไข่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่สลัดกุ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมะนาวเสาวรสมาฝากค่ะใส่เสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ตามด้วยน้ำต้มสุกและน้ำแข็งก้อนเล็กเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่เลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ตามด้วยน้ำต้มสุกและน้ำแข็งก้อนเล็กเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเทลงในแก้วเสิร์ฟที่มีน้ำเสาวรสปั่นตกแต่งด้านบนด้วยเยลลี่บุกเลมอนหั่นเป็นแว่นบางและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนู
ผลไม้ฟรุตเบดการ์เนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดช่วงนี้หน้าฝนมันก็คงดีถ้ามีเมนูที่เพิ่มวิตามินซีแบบอร่อยอร่อยที่สำคัญได้วิตามินจากความเปรี้ยวของมะนาวด้วยอาจารย์เมย์ก็เลยเสนอเมนูเลมอนเค้กมาให้คุณผู้ชมทำทานกันค่ะที่สำคัญเขาบอกเขามีเกรซสูตรเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยเนื้อเค้กวันนี้ตีง่ายมากเราจะแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลวของแห้งของเราวันนี้อาจารย์เมย์มีเคล็ดลับใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปในเนื้อเค้กนอกจากเอามาทาขนมปังปิ้งหรือขนมปังนึ่งแล้วทำเค้กก็อร่อยนะจ๊ะจากนั้นใส่ผงฟูตามลงไปทำเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีแถบสีเขียวตรงนี้ตรา TFM และสัญลักษณ์โลโก้รูปกบนะคะแบบนี้ส่วนผสมแห้งเราเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคจากนั้นเรามาทำส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันความหวานของพวกเราเนี่ยจะมาจากน้ำเชื่อมตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเราจะตีน้ำเชื่อมกับเนยสดชนิดเค็มที่บ้านเราชอบใช้เนยสดชนิดเค็มเนาะเพราะว่าเก็บง่ายที่สำคัญเขามีรสชาติอยู่ในเนื้ออยู่แล้วจากนั้นนะคะใส่น้ำมะนาวใส่ผิวมะนาวเหลืองเวลาขูดเนี่ยคุณผู้ชมเอาแต่ตัวผิวมะนาวสีเหลืองๆนะเพราะเขาจะมีน้ำมันอยู่ในนี้ด้วยครีมชีสนะคะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้แช่แข็งไม่ได้นะครีมชีสเสียนะส่วนผสมตรงนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะใช้หัวตีรูปใบไม้ตีส่วนผสมนะคะไข่ไก่ตรงนี้ไข่ไก่3ฟองสีผสมอาหารสีเหลืองใส่ลงไปโอเคใส่ไข่เลยทีละฟองให้เขาเข้ากันก่อนนะโอเคลดสปีดต่ำนะใส่แป้งลงไปเอาปิดครึ่งกล่องใส่ก็ได้ได้ไหมได้ขออนุญาตนะใส่ทีเดียวเลยโอเคตีถึงส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะโอเคนะพอเนื้อเดียวกันเนียนแล้วโอเคเราก็จบเนื้อสวยมากสวยน้อยกว่ามามีนิดเดียวเองทำเป็นเล่นไปเราทำให้เราทำให้เดี๋ยวแป๊บนึงจะทำให้ได้จะต้องเอาสเปดูล่าไม่เราเคาะเองเลยที่เหลือมันที่ทำโอเคทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็เพราะเขาจะกินเข้าไปที่ร่องอ๋อด้วยความที่พิมพ์ของเราเมื่อสักครู่คุณผู้ชมมันมีร่องถ้าเราไม่เคาะอ่ะเวลาเขาสุกอะค่ะมันจะเหลือรูอากาศบางส่วนที่เค้กเราเข้าไปไม่ได้แล้วมันจะทำให้ทรงเค้กเราไม่สวยนะโอเคอบ155องศาเซลเซียส25นาทีอ๋อขนมชิ้นหนาใหญ่ขนาดนี้ก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะใช่ระหว่างรอเค้กของเราอยู่ในเตาอบเราจะมาทำหน้าที่ใช้เคลือบกันเกรสของเราวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นเลมอนตราโลโบค่ะ
ใส่ลงไปเราจะผสมกับน้ำร้อนจัดๆคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายแล้วก็ใสครีมชีสนะคะตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่นิ่มพอคุณสามารถเอาเข้าไปเข้าไมโครเวฟได้15วินาทีออกมาดู15วินาทีออกมาดูนะเราจะใส่ตัวเกลซของเราเนี่ยนะคะลงไปอาจารย์เมย์เชื่อมมะนาวเหลืองพร้อมอีกด้านหนึ่งเพราะอันนี้จะอาฝั่งนี้จะสวยกว่าวางแบบนี้โอเคเลมอนเค้กของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วค่ะอดเลือกกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้แล้วก็นานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากครับวันนี้ไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับแต่เป็นไอศกรีมครับจะเป็นไอศกรีมคุกกี้แอนด์ครีมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคุณผู้ชมนั่นก็คือคัพเค้กงาดำสังขยาใบเตยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์มีเค้กรูปผลไม้ใช้คำนี้เลยดีกว่า เพราะว่าเราสองคนทำเค้กเมลอนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม